สแตมป์ดวงแรกแห่งแผ่นดินที่ทางไปรษณีย์กลางบางรักนำมาแสดงในงานแม่ของแผ่นดิน50ปีแห่งอาเซียนจัดขึ้นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2560เป็นพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9จำนวน26ชุด64แบบตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์จนถึงพระชนมายุ80พรรษาซึ่งก็มีคู่แม่ลูกจูงมือเข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังเรื่องราวอันน่าประทับใจในพระราชกรณียกิจที่นำมาทำเป็นสแตมป์ที่ระลึกอันล้ำค่าวันแม่ทุกๆปีทุกหน่วยงานก็ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9สำหรับสแตมป์พระราชกรณียกิจพระบรมวงศานุวงศ์ประชาชนก็จะนำมาสะสมไว้ให้ลูกหลานดูอย่างชายผู้นี้เขาสะสมมานานมากพร้อมบอกเล่าความประทับใจเกี่ยวกับสแตมป์วันแม่วันแม่นี่มีออกมาหลายชุดมีทั้งสแตมป์ทองสแตมป์อะไรก็มีแทบชุดสแตมป์วันแม่เป็นสแตมป์ที่สวยแล้วก็คิดว่าสแตมป์ไทยเป็นสแตมป์ที่สวยที่สุดในประเทศในโลกด้วยไม่ต่างจากนักสะสมสแตมป์รายนี้ก็ได้เผยความรู้สึกถึงความประทับใจเกี่ยวกับแม่และการสะสมสแตมป์ก็สะสมมาตลอดสืบเนื่องจากคุณพ่อประมาณม.ปลายก็อธิบายได้ยากมันเป็นความรู้สึกข้างในใช่ไหมคะแต่ก็แม่ก็เป็นทุกอย่างของชีวิตตั้งแต่เราเกิดจนถึงตอนนี้ก็รักแม่ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจนั่นก็คือประทับตราที่ระลึกบุพภาอาเซียนเขียนจากใจถึงแม่โดยประชาชนได้นำโปสการ์ดมาประทับตราเพื่อส่งไปให้แม่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกนอกจากนี้ไปรษณีย์ยังมีบริการทำสแตมป์ส่วนตัว2คอลเลกชันในทีมดอกไม้อาเซียนและทีมวันแม่ที่ให้ประชาชนนำรูปที่ถ่ายคู่กับแม่มาทำสแตมป์เป็นที่ระลึกในวันแม่อีกด้วยรัชดาพรม่วงธรรมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน